วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ววัดเดียวที่ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังและยังเป็นวัดที่มีชาวต่างชาตินิยมเข้ามากกว่าคนไทยซะอีกนะครับเพื่อมาชมความงามอันวิจิตรการตาของศิลปะไทยแต่ทั้งไทยและเทศต่างแปลกใจที่เห็นปราสาทนครวัดจำลองขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในพระอารามแห่งนี้และตั้งคำถามกันว่านครวัดเกี่ยวพันอะไรกับวัดพระแก้วเชื่อไหมครับนครวัดครั้งหนึ่งเคยมีการคิดที่จะย้ายนครวัดจากกรุงกัมพูชามาไว้ในสยามประเทศแต่อภิมหาเมกะโปรเจกต์อันนี้ก็ไม่ได้สำเร็จนะครับเพราะอะไรน่ะล่ะครับก็เพราะนครวัดยังอยู่ที่เดิมไงครับก็แสดงว่ามันไม่สำเร็จนั่นเองแต่ว่ามูลเหตุการย้ายนครวัดในครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องย้ายวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมมากด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดเรื่องราวดีๆของทาง Channel ของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปหาคำตอบกันเลยครับปราสาทนครวัดในวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังเป็นการจำลองแบบจากของจริงโดยขุนนางไทยสมัยรัชกาลที่4ผลงานนี้เป็นความอัศจรรย์ในความสามารถของขุนนางไทยที่ถ่ายทอดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้เสมือนจริงแล้วมันมาได้ยังไงน่ะล่ะครับเรื่องทั้งหมดนี้เกิดหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชดำริให้ย้ายปราสาทหินจากเสียมราชมาตั้งให้คนไทยในสยามได้ดูโดยพระองค์เนี่ยทรงโปรดปรานปราสาทแบบขอมากๆเลยนะครับและช่วงนั้นเมืองเสียมราชก็เมืองเดียวกับเสียมเรียบนี่แหละครับที่เป็นที่ตั้งของเมืองพระนครในอดีตก็คือเมืองที่มีปราสาทขอมากมายและใหญ่โตที่เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นเองนะครับซึ่งบ้านเขาอ่ะเรียกว่าเสียมเรียบแต่บ้านเราอ่ะเรียกว่าเสียมราชครับจริงๆแล้วก็ชื่อเมืองเดียวกันนั่นแหละทั้งเสียมเรียบและเสียมราชแต่ก่อนเนี่ยเป็นของไทยนะครับเพิ่งจะเสียให้ฝรั่งเศสเมื่อตอนรัชกาลที่5แค่นี้เองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้คนไทยได้เห็นความมหัศจรรย์ของปราสาทหินแบบขอมซึ่งใช้หินล้วนๆเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่โตวิจิตรงดงามอลังการลึกลับซึ่งไม่มีในสมัยนี้แล้วจึงมีพระราชดำริจะให้รื้อปราสาทหินที่มีอยู่เกลื่อนในเขตไทยย้ายเข้ามาสร้างในกรุงเทพและเพชรบุรีและที่เมืองเพชรบุรีก็บริเวณพระนครคีรีที่เป็นพระราชวังที่ประทับในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับซึ่งสมัยพระองค์เนี่ยใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนและในคราวเสด็จประพาสเพชรบุรีเพื่อทอดพระเนตรการก่อสร้างพระนครคีรีเมื่อพุทธศักราช2402ก็ได้ทรงเห็นว่าบริเวณลานกว้างแห่งนี้มีเพียงพอที่จะสร้างปราสาทศิลาได้ดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับจากเพชรบุรีจึงโปรดให้ทำการรื้อปราสาทแบบขอมมาสักแห่ง2แห่งเพื่อเอามาไว้ที่กรุงเทพและเขาวังจึงมีรับสั่งให้พระสุพรรณพิสารกับขุนชาติวิชาออกไปสำรวจหาที่เมืองนครธมนครวัดและเมืองพุทธไทยสมันพุทธไทยสมันเนี่ยก็คือที่ตั้งของปราสาทบันทายชมาบริเวณชายแดนบุรีรัมย์สุรินทร์นั่นเองครับโปรดให้ไปสำรวจว่ามีปราสาทไหนบ้างที่พอจะย้ายได้และเมื่อขุนนางไทยเดินทางไปถึงเมืองเสียมราชกลับพบว่าปราสาทหินแต่ละแห่งนั้นมีขนาดใหญ่โตมหึมาเกินกำลังที่จะย้ายเข้ามาสร้างในเมืองไทยได้พอสร้างจากหินล้วนๆแต่ละก้อนก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากและงานประกอบก็ดูแลจะยุ่งยากเพราะมันคือการรื้อและเอามาประกอบใหม่มันเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและปราสาทที่พอจะรื้อได้นะครับที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างไม่พังทลายจนเหลือแต่ฐานนั้นก็มีเพียงแค่ปราสาทนครวัดลองคิดภาพดูสิครับถ้าจะรื้อปราสาทนครวัดแล้วย้ายเอาไปประกอบอีกที่นึงเนี่ยต้องใช้เวลามากขนาดไหนเราจะเริ่มรื้อตรงไหนครับก็ดูขนาดของปราสาทซะก่อนนะครับเมกะโปรเจกต์อันนี้นะครับเกิดขึ้นในพุทธศักราช2403ตรงกับรัชสมัยของกษัตริย์กัมพูชาคือสมัยของพระเจ้านโรดมซึ่งของราชระหว่างพุทธศักราช2402ถึง2447สมัยนั้นกัมพูชาเป็นประเทศราชของทั้งสยามและเวียดนามก่อนที่จะหนีไปยอมรับการเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสในสมัยดังกล่าวเสียมราชและเมืองพัตตบองยังขึ้นตรงกับทางกรุงเทพโดยมีขุนนางท้องถิ่นตระกูลอภัยวงศ์ปกครองอยู่ซึ่งก็คือพระสุพรรณพิสารขุนนางเมืองนี้นั่นแหละครับที่ถูกรับสั่งให้ไปเป็นหัวหน้าควบคุมโปรเจกต์นี้และพระสุพรรณพิสารกับขุนชาติวิชาก็กลับมาทูลรายงานว่าได้ไปสำรวจมาแล้วหลายตำบลส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นปราสาทใหญ่ๆหรือลงมาคงไม่ได้แต่ที่เมืองเสียมราช
มีปราสาทพระทัยตาพรมอยู่2หลังที่สูงแค่6วาเห็นว่าพอจะรื้อเข้ามาได้ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยรับสั่งให้ไปรื้อปราสาทพระทัยตาพรมซึ่งปราสาทพระทัยตาพรมนี้หลายคนอาจจะงงใช่ไหมครับว่าเป็นปราสาทอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ถ้าผมพูดว่าปราสาทตาพรมปราสาทที่เป็นหนึ่งในฉากภาพยนตร์อันโด่งดังในปี2000นะครับก็คือ Tomb Raider นั่นเองนะครับที่นำแสดงโดยสาว Exec Bomb อย่างแองเจลินาโจลีและเหตุที่เลือกปราสาทแห่งนี้นะครับถ้าเป็นปราสาทหลังอื่นเนี่ยต้องลื้อลงมาทั้งหมดแต่ว่าของตาพรมเนี่ยครับจะมีปรางองค์เล็กๆอยู่หลายองค์ที่อยู่โดดๆไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกำแพงหรืออะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลื้อลงมาก็ลื้อง่ายครับผมแล้วก็เอาไปประกอบใหม่แล้วก็จะได้ปรางองค์ที่แบบว่าขนาดย่อมๆแต่เป็นศิลปะของแท้ๆเลยไว้ในเมืองนะครับเมื่อเลือกปราสาทได้แล้วเมกะโปรเจกต์ก็ดำเนินการตั้งแต่บัดนั้นนะครับจึงโปรดให้มีตราไปเกณฑ์คนเมืองพัตตบองเมืองเสียมราชและเมืองพนมศกเป็นแรงงานให้พระพิสารไปรื้อปราสาทพระทัยตาพรมเข้ามาโดยแบ่งกำลังคนออกเป็น4ผลัดผลัดละ500คนแต่แล้วเมกะโปรเจกต์อันนี้ก็เป็นอันสะดุดลงนะครับเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ส่งพระยาอนุภาพไตรภพเจ้าเมืองเสียมราชเข้ามากราบทูลว่าได้เกณฑ์คนให้พระสุพรรณพิสารตามรับสั่งแล้วแต่พอตั้งพิธีพรีกรรมบวงสรวงและลงมือรื้อปราสาทเมื่อวันเสาร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2403ปรากฏว่ามีชาวเขมรประมาณ300คนออกมาจากป่าเขายิงฟันพวกรื้อปราสาทและฆ่าพระสุพรรณพิสารกับพระวังและลูกชายของพระสุพรรณพิสารตายรวม3ชีวิตทั้งยังไล่แทงฟันพระมหาดไทยพระยกกระบัดและคนอื่นๆบาดเจ็บอีกหลายรายแต่พวกที่ถูกเกณฑ์แรงงานมาใช้ไม่ถูกทำร้ายจากนั้นก็หนีกลับเข้าป่าไปเมื่อทรงทราบนะครับก็โกรธมากนะครับจึงรับสั่งให้พญาอภัยภูเบศรและพญาอนุภาพไตรภพหรือปราสาทคนละหลังเข้ามาให้จงได้พร้อมทั้งสืบหาผู้ร้ายรายนี้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนให้ตามกลับมารับโทษด้วยเหล่าบรรดาเสนาบดีเมื่อทราบดังนั้นจึงเข้าชื่อกันทำเรื่องกราบบังคมทูลว่าปราสาทหินที่เมืองขอมนั้นกษัตริย์แต่โบราณได้สร้างไว้มีอายุเป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้วเพื่อจะให้เป็นเกียรติติดต่อแผ่นดินหากไปรื้อเอามาคนสมัยนี้ก็ไม่มีปัญญาที่จะยกหินก้อนใหญ่ขนาดนั้นได้หรือรื้อเอามาแล้วทำขึ้นใหม่ก็ไม่ได้หรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นเหมือนครั้งนี้ก็จะเป็นการเสียพระเกียรติยศขอพระราชทานให้รับสั่งงดเสียดีกว่าแต่สำหรับผู้ร้ายนั้นก็ให้สืบสวนเอาตัวมาให้จงได้ดังเดิมเมื่อทรงพิจารณาตามคำกราบบังคมทูลของเหล่าเสนาบดีแล้วจึงมีรับสั่งให้งดรื้อปราสาทตราพรมและไม่เลิกล้มพระราชดำริที่จะให้คนกรุงเทพได้ดูปราสาทขอมโปรดเกล้าให้พระสามภพพ่ายไปลอกแบบปราสาทนครวัดมาวัดส่วนกว้างส่วนยาวส่วนสูงอย่างละเอียดพญาสามภพพ่ายใช้เวลาประมาณ5เดือนถ่ายรูปแบบพร้อมทั้งเขียนรูปแบบขององค์ปราสาทและพระระเบียงนำเข้ามาถวายให้ทอดพระเนตรเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2410แบบที่พญาสามภพพ่ายนำมาถวายนั้นมีความละเอียดละออมากพอได้กล่าวถึงแทบทุกจุดของปราสาทนับว่าเป็นเรื่องที่ใช้ความสามารถยิ่งความปรากฏในพระราชพงศาวดารหน้า237ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้จำลองตามแบบที่ถ่ายเข้ามาตั้งขึ้นในวัดพระศรีรัตนศาสดารามการก่อสร้างเริ่มในรัชกาลที่4นั่นเองโดยใช้ปูนซีเมนต์ทั้งหมดแล้วมาแล้วเสร็จในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในปีพุทธศักราช2425ทันเสร็จพอดีในการเฉลิมฉลองพระนครครบ100ปีนายช่างผู้ที่จำลองแบบคือหม่อมเจ้าประวิตรชุ่มสายพระโอรสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนราชสีหวิกรมส่งรับราชการในกรมช่างศิลาและกรมช่างสิบหมู่นอกจากจะจำลองในวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วยังโปรดให้สร้างปราสาทแบบขอมขึ้นที่เขามหาสวรรค์หรือเขาวังโดยมีขุนชาญวิชาเป็นผู้ออกแบบดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ก็คือปรางแดงนั่นเองครับและปราสาทนครวัดจำลองนี้ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในปีพุทธศักราช2525นั่นเองครับนี่แหละครับเหตุผลทำไมมีปราสาทนครวัดโผล่ขึ้นกลางวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็เหตุผลก็มาก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าท่านใดไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อเห็นปราสาทนครวัดอย่าลืมส่งต่อข้อมูลนี้ให้คนที่ท่าน
พาไปเที่ยวด้วยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันว่าเหตุผลใดที่ทำให้นครวัดมาโผล่อยู่ตรงนี้นี่แหละครับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับหรือท่านใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนถ้ามีเรื่องราวดีๆอะไรอีกผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังอีกนะครับอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ